ับสนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสสถานการณ์ช็อปช่วยชาติเท่าที่ผมประเมินด้วยตัวเองครับพี่ประจักษ์เมื่อวานนี้ผมอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ออกจากห้างตอน 3:00 นคนเยอะไหมฮะออกได้ออกจากห้างตอน 4:00 นเพราะวนอยู่ในลานจอดรถรถติดแล้วก็คนเยอะมากครับคือคนก็ไปจับจ่ายในช่วงเทศกาลแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของช็อปช่วยชาติด้วยนะครับครับแล้วก็ห้างร้านก็ลดแลกแจกแถมกันใหญ่นะครับทางเดอะมอลล์กรุ๊ปว่ายังไงครับทางคุณชำนาญเมธปรีชากุลนะครับรองประธานบริหารของเดอะมอลล์กรุ๊ปนี่ก็บอกว่าบรรยากาศการจับจ่ายก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหดูสิฮะคนแน่นบันไดเลื่อนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปีนี้คึกคักมากเนื่องจากมีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็วางแผนการใช้จ่ายมาแล้วเชื่อว่าจบแคมเปญเนี่ยนะครับลูกค้าขอใบกำกับภาษีเฉพาะที่เดอะมอลล์ 350,000 ใบยอดขายโตกว่า 17% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี59นะครับถือว่าเป็นอีก1นโยบายของทางภาครัฐที่ภาคเอกชนชอบมากนะครับทางคุณจิราพรศรีสะอ้านครับรองกรรมการผู้จัดการอวิโสสายงานส่งเสริมการตลาดของสยามภิวัฒน์นะครับสยามภิวัฒน์ก็จะมีสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยครับบอกว่าภาพรวมลูกค้าเข้ามาในศูนย์การค้าในเครือทั้ง3แห่งคึกคักเหลือเกินแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมากนะครับทั้ง3ศูนย์การค้าเนี่ยรวมกว่า 250,000 คนต่อวันนะครับใบเสร็จที่ออกใบกำกับภาษีมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มสินค้าแฟชั่นแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหลังจากจบมาตรการช็อปช่วยชาติแล้วนะครับศูนย์การค้ากลุ่มวันสยามก็คือสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ดิสคัฟเวอรี่เนี่ยยังเตรียมกระตุ้นการจับจ่ายต่อเนื่องด้วยแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าไม่แคร์เรื่องหักภาษีเนี่ยนะครับไปช็อปที่นี่เขามีส่วนลดเพิ่มอีก 20% นะครับส่วนยอดซื้อของลูกค้าในช่วงมาตรการในเฉลี่ย 1,500 บาทต่อบินมากกว่าช่วงปีที่แล้วที่เฉลี่ย 1,100 บาทต่อบินถามว่าสินค้าแบบไหนขายดีนะครับเขาบอกขายดีทุกแผนกเลยเช่น IT สินค้าแก๊สเจ็ตเทศกาลของขวัญปีใหม่ก็มาซื้อตุนไว้ก่อนเพราะยังไงก็ต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วคาดว่าถึงแม้ว่าสิ้นปีนี้จะไม่มีมาตรการดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังคงมีความคึกคักเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่อยู่ดีครับเขาบอกว่าห้างเนี่ยได้2ต่อครับเพราะว่านี่ช็อปช่วยชาติแล้วก็จะช็อปเพื่อชาติเนี่ยนะฮะเพื่อตัวเองเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีตั้งแต่คริสต์มาสไปอยู่ก็ตั้งถึงปีใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าวันนี้นะครับเรากลับไปดูเรื่องช็อปช่วยชาติกันอีกรอบนึงเพราะปีนี้เป็นปีที่3แล้วคุณตุลฮะครับช็อปช่วยชาติเนี่ยสำหรับปีนี้เริ่มมาตั้งแต่11พฤศจิกายนนะครับสิ้นสุดวันที่3ธันวาคมก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไปช็อปเนี่ยวงเงินที่ช็อปได้แล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่เกิน 15,000 บาทคุณตุลจะไปช็อป 100,000 ครับก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้เพียงแค่ 15,000 บาทครับถ้าคุณตุลเนี่ยมีฐานภาษีนะครับอยู่ที่ 5% ช็อปไป 15,000 บาทหรือมากกว่านั้นแล้วก็ 15,000 บาทเนี่ยมาลดหย่อนภาษีจะได้ลดหย่อนภาษีตั้ง750บาทโอ้แต่ถ้าเกิดว่าคุณตุลครับมีเงินรายได้ต่อปีนะครับสุทธิเนี่ย5ล้านขึ้นไปช็อป 15,000 บาทเช่นเดียวกันครับคุณตุลจะได้ภาษีคืนนะครับ 5,250 บาทก็คือมันเป็นฐานอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอทีวีของท่านผู้ชมนะครับอย่างรายได้ผมเนี่ยไม่เกิน 150,000 เนี่ยไปช็อปเนี่ยก็คือไม่ได้คืนไม่ได้คืนฮะครับไม่ได้คืนเพราะว่าไม่มีภาระภาษีอยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้ไปเดี๋ยวผมก็เตรียมทั้งบัตรประชาชนเตรียมอะไรไปเยอะแยะเพราะว่าใบกำกับภาษีแบบฉบับเต็มเนี่ยมันต้องใช้บัตรประชาชนต้องกรอกรายลงรายละเอียดกันเยอะแยะมากมายแก่กองนะครับก็แน่นอนสินค้าที่ซื้อได้รับส่วนลดภาษีเนี่ยก็คงพูดไปก็มีประโยชน์แล้วเพราะว่าเหลืออยู่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยครับก็เข้าใจว่าหลายคนช็อปไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่านี่เป็นครั้งที่3นะครับในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับ2ปีแรกเนี่ยเป็นยังไง2ปีแรกเนี่ยช็อปเพื่อชาติครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2558นะครับ25ถึง31ธันวาคมตอนนั้นเนี่ย7วันนะครับก็ปรากฏว่า7วันปีแรกเนี่ยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาทนะฮะนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับปีถัดมาปลายปี59ครับเพิ่มระยะเวลาเป็น18วันเริ่มตั้งแต่14ธันวาคมถึง31ธันวาคมรวม18วันนะฮะมีวงเงินสะพัดเนี่ยนะครับกว่า 15,000 ล้านบาทปีนี้อยากจะกระตุ้น2รอบมั้งคุณตุลฮะก็เลยขยับเข้ามาตั้งแต่11พฤศจิกายนไปถึง3ธันวาคมรอบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าประมาณ 20,000 กว่าล้านนะฮะ 20,000 กว่าล้านแม้ว่ารัฐเนี่ยจะสูญเสีย
รายได้นะครับจากการจัดเก็บภาษีไปในประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ว่ายังมีรอบที่2ช่วงปลายปีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคนได้โบนัสไงคุณตุนได้โบนัสก็ปกติก็คงจะไปช็อปอยู่แล้วมั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับช็อปช่วยชาตินะครับเรียกได้ว่าห้างร้านก็ได้นะครับได้ประโยชน์ส่วนประชาชนทั่วไปก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เงินก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปดูว่าร้านขายยาปิดหรือยังนะครับตอนนี้ซื้อยาซื้อยานี่ก็ลดได้นะซื้อยานี่ก็ลดได้นะครับก็จะเป็นยาพวกบำรุงสมองอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะครับครับนะครับในพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับมีการคาดการณ์เรื่องของเศรษฐกิจในปีหน้ากันหน่อยนะครับหลังจากที่ปีนี้เนี่ยหุ้นเองก็ทะลุ 1,700 จุดไปแล้วนะครับทางหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนศูนย์วิเคราะห์หลักทรัพย์เศรษฐกิจแล้วก็กลยุทธ์ทิสโก้นะครับคุณคมสอนประกอบผลเนี่ยก็บอกว่าภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นปี61น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นจำกัดนะครับเนื่องจาก valuation ตอนนี้ค่อนข้างแพงแล้วนะครับตลาดก็น่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหลังธนาคารกลางทั่วโลกนะครับทยอยลดการอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็เริ่มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนะครับแม้ว่าสภาพคล่องยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าแต่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นก็มีแนวโน้มจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของ3ธนาคารกลางหลักก็คือธนาคารกลางยุโรป ECB BOJ ก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เฟดของสหรัฐนะครับส่งผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องของโลกลดลงจากที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 300,000 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสมาตั้งแต่ปี56นะครับตอนนี้ลดลงเหลือครึ่งเดียวก็คือ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสแล้วก็ในไตรมาสที่1ปีหน้าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ0ในไตรมาสที่4นะครับหลังจากนั้นสภาพคล่องของโลกจะลดลงตั้งแต่ปี62ตลาดหุ้นเนี่ยเขาบอกฟันธงเลยนะครับว่าผันผวนมากขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนส่วนถ้าใครจะลงทุนนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมี3กลุ่มหลักน่าสนใจก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนื่องจากค่า PB ของดัชนีนิเคอิเนี่ยนะครับตอนนี้ยังอยู่ระดับต่ำกว่า 1.8 เท่าต่ำกว่าตลาดหุ้นยุโรปนะครับ PB 1.9 เท่าแล้วก็สหรัฐ 3.2 เท่าแล้วก็เงินเฟ้อต่ำจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดแล้วก็กลุ่มที่2คือหุ้นในธุรกิจการเงินของสหรัฐนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็อันดับที่3คือหุ้นในกลุ่มสุขภาพของสหรัฐนะครับซึ่งอัตรากำไรเนี่ยเติบโตสูงสม่ำเสมอแล้วก็มูลค่ายังถูกกว่าในอดีตค่อนข้างมากเนื่องจากได้ประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุนะครับเป็นประเด็นที่ขับเคลื่อนกำไรต่อไปในระยะยาวด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ทุเรียนเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุเรียนเนี่ยคนสูงวัยทั้งหลายก็บริโภคให้น้อยลงเพราะว่ามีน้ำตาลสูงมากนะครับครับจากเรื่องเศรษฐกิจไปดูอาชญากรรมกันหน่อยมีคดีสำคัญอยู่2คดีที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมนะครับคดีแรกก็คือเรื่องของครูจอมทรัพย์นะฮะเรื่องของครูจอมทรัพย์ที่ไปมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องแพะกับแกะเข้ามาอีลุงตุงนางกันอยู่ณขณะนี้นะครับครับแล้วก็คนที่พยายามที่จะสร้างพยานหลักฐานเท็จตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหางานให้กับคนที่เป็นคนรอบข้างซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยโดยตรงนะครับตอนนี้ก็ขยายผลออกไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจตรีสุวิชานยานกิตติกุลนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมได้มีการสั่งการให้คณะทำงานดำเนินการเอาผิดนะกับกระบวนการปั้นพยานเท็จช่วยเหลือครูจอมทรัพย์เร่งรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับกระบวนการช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ากระบวนการรับจ้างติดคุกนะฮะครับล่าสุดมีการดำเนินคดีเรียกหมายออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว13รายดำเนินคดีแจ้งข้อหาไปแล้ว7รายในฐานความผิดแจ้งความเท็จจ่อเจ้าพนักงานเบิกความเท็จต่อศาลนี่โทษหนักนะครับเบิกความเท็จต่อศาลเนี่ยรวมถึงซ่องโจรมีการยื่นประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราว5รายมีนิรันดร์แสนเมืองโคตรนี่อดีตสามีครูจอมทรัพย์นะครับสับวาปีพร้อมภรรยานางจันวาปีคือสามีเนี่ยหางานให้กับภรรยาด้วยนะครับนางจันวาปีโดนเข้าไปด้วยทัศนีหานพยัคฆ์นี่เป็นพยานนะครับแล้วก็ทองเลศวงศรีชาพยานนะฮะส่วนอีก2รายบุญเทิงวาปีกับเลิศวาปีคือวาปีเนี่ยตามสกุลวาปีที่4คนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ถูกงานเข้าเข้าไปด้วยนะครับอยู่ในระหว่างการสอบปากคำนอกจากนี้ผู้ต้องหาสำคัญครับสุริยานวลเจริญนี่นะครับรัฐมนตรีคนนี้นะรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยฮะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะครูอีกคนคือครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร3ไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวอยู่ระหว่างการควบคุมตัวรอการพิจารณานะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมขบวนการที่อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนัดแรกอีก4รายแต่ยังไม่มารายงานตัวแต่ตำรวจยืนยันว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเอาผิดได้แน่นอนภายในระยะเวลา2เดือนเพื่อส่งอัยการฟ้องต่อศาลพิจารณาคดีต่อไปนะครับครับนั่นคือคดีของครูจอมทรัพย์นะครับ
ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของน้องเมยนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับคุณสมพรมรสนะครับก็ออกมาชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของสถาบันหมดสต็อกแล้วก็ต้องรองบประมาณในการจัดซื้อทำให้ผลการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นอวัยวะของน้องเมยหรือเปล่าเนี่ยต้องล่าช้าออกไปนะครับอันนี้เป็นข่าวลือที่ออกมานะครับเรื่องนี้ทางคุณสมเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของสถาบันไม่ได้หมดนะครับตามกระแสข่าวลือแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจัดซื้ออย่างเร่งด่วนแต่ประการใดแต่การตรวจหาสารพันธุกรรมจากชิ้นเนื้อที่ผ่านการดองน้ำยาฟอร์มาลีนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7-15 วันนะครับเพราะว่าน้ำยาแล้วก็เทคนิคพิเศษเนี่ยดึงฟอร์มาลีนออกจากชิ้นเนื้อจะมีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งคาดว่าในกรณีของน้องเมยนะครับจะรู้ตรวจผลตรวจ DNA แล้วก็ส่งมอบการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับคณะกรรมการแพทย์เนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้านะครับมีรายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้น้ำยาสารตรวจพันธุกรรมของสถาบันเนี่ยหมดสต็อกทำให้มีวัตถุพยานค้างจากการตรวจหาสารพันธุกรรมมากถึง800ชิ้นโดยทางสถาบันก็ต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการนำงบประมาณจากการฝึกอบรม9ล้านบาทเนี่ยมาจัดซื้อน้ำยาก่อนเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาครับแสดงว่าน้ำยาไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับหรือแม้แต่คนที่เข้าไปอ่านหรือว่าไปติดตามจากโลกโซเชียลนะครับก็อย่าเพิ่งไปโนมโนมากจนเกินเหตุนะฮะครับคือบางทีต้องรอฟังข้อที่จริงก่อนนะครับเพราะเรื่องอย่างนี้มันขยายผลไปไกลเยอะพอย้อนกลับมาปั๊บไม่รู้มาจากไหนนะฮะก็ยังต้องระมัดระวังในแง่ของการเสพข้อมูลข่าวสารนะครับครับอีกคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ในอดีตนะครับตอนนี้ก็เป็นนายแล้วนายพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์นะครับวันนี้ทางปปช.ได้ชี้มูลนะฮะได้ชี้มูลเรื่องไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.แล้วปกปิดทรัพย์สินรายการที่ดินนะครับมีการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไปโดยศาลฎีกาก็นัดพิจารณาครั้งแรกนะครับหรือนัดฟังคำพิพากษาวันที่27กุมภาพันธ์ปี2561นะครับซึ่งทางพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ในอดีตนะครับและพลตำรวจโทโกวิทวงรุ่งโรจน์นี่เป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเช่นเดียวกันถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุกคนละ6ปีร่วมกันนะครับในคดีร่วมกันหมิ่นประมาทและดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายสถาบันเบื้องสูงนะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นพนันนะครับนี่ฮะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยนะฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งคดีนะครับครับไปดูความเคลื่อนไหวในวงการสงฆ์กันบ้างนะครับกรณีของลูกศิษย์วัดสังฆทานแล้วก็พระกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้านิยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้มาตรวจสอบพฤติกรรมของพระครูปลัดไพรินทร์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะครับหลังจากตรวจสอบพบว่ามีความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมีสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีส่วนตัวมากกว่า10บัญชีนะครับตอนนี้มีการตรวจสอบยืนยันแล้วเนี่ยนะครับประมาณ5บัญชีล่าสุดมีลูกศิษย์ฝ่ายสนับสนุนพระครูปลัดไพรินทร์เนี่ยก็ส่งคลิปวิดีโอคำชี้แจงของพระครูปลัดไพรินทร์เกี่ยวกับเรื่องบัญชีเงินฝากของวัดนะครับที่กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาจำนวนหนึ่งที่เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็มีการถวายปัจจัยให้กับพระครูปลัดไพรินทร์ตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมานะครับโดยทางพระครูปลัดไพรินทร์เนี่ยชี้แจงว่าเกี่ยวกับเงินของญาติโยมที่เอามาถวายบางครั้งเนี่ยถวายมาแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าบัญชีส่วนกลางเอาเข้าบัญชีของวัดอีกส่วนหนึ่งที่ไปเปิดไว้ตั้งแต่มาอยู่ในตำแหน่งนะครับก็จะมีเงินที่ตัวเองรับผิดชอบใน2บัญชีบัญชีหนึ่งมี25ล้านแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งมี16ล้านถ้าตนคิดว่าจะช่อโกงเนี่ยพระครูปลัดไพรินทร์บอกจะมีเงินเข้าบัญชีไหมแล้วเงินบางส่วนเวลาทองคำลดเนี่ยตัวเองก็เอาไปซื้อทองแต่ว่าสะเพร่าไม่ลงบัญชีเท่านั้นเองอ๋อเหรอฮะแต่ว่าบริสุทธิ์ใจนะถ้าเราโกงลักทรัพย์แล้วเราจะปาราชิกไหมที่ผ่านมา5ปีวัดไม่มีหนี้มีแต่เงินที่ญาติโยมถวายมาบางคนก็ให้ไปล้านฟังเสียงดูฮะฟังเสียงนะครับมาแต่พี่ชอบอยู่ใน2บัญชีบัญชีนึง25เล่ม25ล้าน25ล้านกับอีกเล่มนึง16ล้านถ้าจะมาคิดช่อโกงเนี่ยมันจะมีเงินเข้าในบัญชีไหมแล้วเงินบางส่วนเวลาทองลงเนี่ยจะมาก็ไปซื้อทองนะแต่ว่ามาไม่คือสภาพอ่ะคือไม่ได้ลงบัญชีอ่ะเพราะความบริสุทธิ์ใจไงถ้าเราโกงแล้วรับทรัพย์เราประหลาดชิดไหมใช่ครับหลวงพ่อพูดประจำเลยหลวงพ่อทำเป็นเหตุได้ชัดเจนมากและรวดเร็วมากห้าปีนี้
มาชั้นได้ไหมจะจังเหมือนกันไม่มีนี่มันโยมเหมือนกันค่ะมีแต่เงินญาติโยมถวายบางคนนี่ให้เป็นล้านนะลูกก็ไม่ได้รู้อะไรมากนี่เป็นเรื่องราวของวัดสังฆทานซึ่งเป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อนะครับเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยก็มี2ฝัก2ฝ่ายแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องการบริหารจัดการเงินนะถ้าไม่ลงบัญชีเนี่ยมันเรื่องที่นะมันต้องอธิบายพอสมควรแหละและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านมีแนวดำรัสของท่านมา คือไม่อยากให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนำเงินไปถวายพระนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่หลายต่อหลายคนเนี่ยอนุโมทนาเพราะมันเป็นคืออยากได้อะไรไปถวายสิ่งที่เป็นสิ่งของนะน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเงินคือเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันก็จะคลักคลั่งอยู่นี่นะเพราะว่าพระเนี่ยพอมีเงินก็มาเนี่ยพระไม่ได้นักลงทุนนะครับนะแล้วมันไม่รู้พระนอกจากพระแล้วมีลูกศิษย์มีใครต่อใครมั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้แต่ละคนนี่เก่งหมดเรื่องเอาเงินไปลงทุนเนี่ยนะแล้วสุดท้ายมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะพูดถึงเรื่องของแวดวงพุทธศาสนามีทั้งข่าวดีข่าวร้ายก็แล้วกันไปดูข่าวที่ไม่สู้ดีหน่อยเป็นเรื่องที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะคุณตุลฮะคนไทยเนี่ยเวลาจะไปไหนเวลาจะไปทำงานตอนเช้าเนี่ยมักจะอยากจะทำบุญเพื่อความสบายใจตามตลาดโดยทั่วไปนะเดี๋ยวนี้นะพระสงฆ์เจ้านี่ยืนนั่งนะครับจองที่ของท่านไว้นะครับคือไม่ยอมไปไหนไม่เดินจะมีญาติโยมเนี่ยไปถวายพวกสังฆทานไปถวายอาหารเช้าเนี่ยนะครับครับให้กับพระเนี่ยซึ่งมันขัดกับหลักพระธรรมวินัยผมยืนยันเพราะผมบวชเรียนมาผมศึกษามานะครับพระธรรมวินัยบิณฑบาตหมายถึงการเดินฮะยืนอยู่เฉยๆรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับครับบิณฑบาตนี่ก็คือการเดินต้องเดินไปข้างหน้านะครับพระสงฆ์นี่นะฮะและที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะนั่งประจำจุดของแห่งมันนี่นะแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับบอกว่าเอ๊ะหลายต่อหลายพื้นที่นะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้ามนี้นะครับที่กำลังพูดเนี่ยมันมีหลายต่อหลายพื้นที่เนี่ยนอกจากนำไปถวายเสร็จสับแล้วยังวนกลับมาอีกให้กับแม่ค้าที่อยู่ด้านหน้านั่นแหละกลับมาขายใหม่แล้วคนก็ซื้อมาถวายใหม่ครับเนี่ยฮะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวในภาพนะครับเพื่อความไปทำของทุกฝ่ายแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้นะฮะคือต้องอยู่ในพระธรรมวินัยนะครับในข้อพึงปฏิบัติส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดีนะครับโครงการสาธยายพระไตรปิฎก2แผ่นดินครั้งที่1นะครับนี่จัดขึ้นที่วัดสุพรรณภูมิพุทธยันตีนะครับเพื่อยกย่องเชิดชูพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์สูงสุดที่มีการรวบรวมหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาคือที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าการที่มีการสาธยายมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไตรปิฎกเองเนี่ยมันก็จะมีการสังคายนาเหมือนกันเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแต่ว่าคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วไปเนี่ยมันใช้ได้กับยุคสมัยปัจจุบันนะครับแต่ว่าการให้มีการแลกเปลี่ยนมีการสังคายนาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจัดขึ้นระหว่าง2ถึง12ธันวาคมณวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีนะครับอำเภอบางสะทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อยากจะไปแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูก็อย่าลืมนะครับโอกาสนี้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสาวแบงค์โอ้โหกำลังเป็นประเด็นร้อนนะคุณต้นตกลงเอ๊ะโดนลงโทษหรือเปล่าหรือแบงค์เขาว่ายังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ